เซย์ไฮค่ะว่าทุกคนวันนี้เจ๊หมูมาแจกสูตรกะเพราหมูกรอบเมนูที่เวลานึกอะไรไม่ออกก็ต้องสั่งทุกทีเลยอะค่ะราดบนข้าวสวยร้อนๆก็คือเลิศทานได้เต็มปากเต็มคำเลยนะทำเองเนี่ยจะชิ้นใหญ่เท่าไหร่ก็ได้พร้อมแล้วมาดูวิธีทำกันเลยค่ะเริ่มที่การตอนแรกการเตรียมวัตถุดิบค่ะเดี๋ยวจะหั่นหมูกรอบให้เป็นชิ้นทำสักครึ่งโลเลยละกันจะได้อิ่มกันทุกคนค่ะความหนาเอาตามใจชอบได้เลยนะแต่ว่าวันนี้เดียนจะหั่นชิ้นหนาประมาณ1นิ้วแบบหนาหนาฟูฟูเลยค่ะหั่นเสร็จแล้วก็พักไว้ก่อนนะต่อมาเตรียมกระเทียมค่ะเดียนใช้10กลีบจากนั้นก็ตำให้พอแตกแล้วก็ส่งกลิ่นหอมตามด้วยพริกจินดาแดง20เม็ดค่ะแล้วก็ตำให้พอหยาบอันนี้อัตราส่วน1ต่อ2ได้เลยนะคะแล้วก็ตักขึ้นมาเตรียมไว้ก่อนได้เลยค่ะมาเริ่มผัดกันเลยค่ะตั้งกระทะเทน้ำมันลงไปใช้ไฟกลางค่อนไปทางแรงค่ะนำพริกและก็กระเทียมที่ตำไว้ลงไปผัดค่ะจากนั้นก็ผัดให้หอมดีเลยนะคะขั้นตอนนี้บอกเลยว่าฉุนทั้งบ้านค่ะผัดเชยพูดไม่ทันขาดคำเลยเห็นไหมคะฉุนหน่อยนะแต่อร่อยแน่ตามด้วยหมูกรอบที่หั่นไว้ค่ะนำลงไปผัดให้เข้ากับพริกกับกระเทียมได้เลยนะผัดไปสักครู่ให้ส่วนผสมคลุกเคล้าเข้ากันดีค่ะจากนั้นปรุงรสด้วยซอสหอยนางรม3ช้อนโต๊ะซอสปรุงรส1ช้อนโต๊ะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วดำ1ช้อนชาน้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะพอปรุงรสดีแล้วก็ผัดให้ส่วนผสมกับเครื่องปรุงเข้ากันดีได้เลยค่ะขั้นตอนนี้ยังใช้ไฟกลางค่อนไปทางแรงอยู่นะคะเข้ากันดีแล้วเติมน้ำเปล่าเล็กน้อยค่ะจากนั้นตามด้วยใบกะเพราเด็ดเตรียมไว้ให้พร้อมเลยค่ะแล้วก็ผัดให้ส่วนผสมเข้ากันดีคอยสังเกตให้ใบกะเพราสลดลงนะคะใบกะเพราช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดป้องกันโรคเบาหวานได้ดีค่ะพอเข้ากันดีแล้วก็พร้อมเสิร์ฟค่ะเมนูกะเพราหมูกรอบสูตรนี้ทำขายสร้างอาชีพแบบง่ายๆค่ะกดไลค์กดแชร์ให้ทุกคนได้รู้ว่าอร่อยกลมกล่อมมากเลยค่ะใครสนใจสินค้าเจ๊หมูทางจับยวนผัดไทยและขนมจีนหมูหิวทักอินบ็อกซ์เพจหรือแอดไลน์ ID @หมูหิวมาได้เลยเจ๊หมูรับสมัครตัวแทนด้วยนะจ๊ะ